ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะได้ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยเน้นย้ำนะคะหน่วยงานในสังกัดสนับสนุนกำลังผลยุทธภพเข้าร่วมฝึกคอบาโกในปีหน้ารวมถึงเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบปัญหาภัยหนาวภัยแล้งและจัดตั้งบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนช่วงปีใหม่คณะโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะนำโดยพลโทอภิสิทธิ์นุชบุษบาหัวหน้าโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยพันเอกหญิงฉัตรพีพูนศรีโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยพลตรีธีรพงศ์ปฐมสิงห์ณอยุธยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยแถลงข่าวเปิดเผยภายหลังประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2563โดยมีพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคตซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารโดยผลการปฏิบัติงานปี2562ที่ผ่านมาได้สำรวจและยกเลิกพื้นที่อันตรายพร้อมส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยคืนแก่ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งไทยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมในเกณฑ์ดีมีคะแนนลำดับที่6จาก46ที่เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาวาส่วนกองทัพบกได้มีการติดตามการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่20ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่24ถึง26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆรวมไปถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และข้อมูลข่าวสารเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้านกองทัพเรือนะคะก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ20ปีมุ่งเน้นพัฒนากองทัพเรือให้มีขีดความสามารถเพียงพอในการสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเลรองรับภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงในทุกมิติพร้อมกันนี้ก็ยังได้ให้ความสำคัญในการพิทักษ์สถาบันปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมรบสูงค่ะส่วนกองทัพอากาศก็ได้จัดตั้งศูนย์อากาศยานไร้คนขับที่จังหวัดสระแก้วนะคะโดยมีภารกิจฝึกอบรมและบูรณาการองค์ความรู้การใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบสามารถสนับสนุนฝึกอบรมให้แก่เหล่าทัพและภาคเอกชนเพื่อการปฏิบัติการโดยระบบอากาศยานไร้คนขับเป็นไปตามมาตรฐานทางทหารและต่อยอดเทคโนโลยีกำลังทางอากาศที่จะทำให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถสูงในการป้องกันประเทศสามารถเผชิญภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบซึ่งจะเป็นการก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคค่ะขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับบทบาทในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในการจัดการประชุมระหว่างประเทศและการรักษาความปลอดภัยผู้นำซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้กล่าวขอบคุณเหล่าทัพที่ได้ร่วมมือและทุ่มเทในการจัดการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและกองทหารเกียรติยศประจำปี2562เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนกำลังพลและยุทธภพเข้าร่วมฝึกคอบราโก2020ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2563เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทยเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวภัยแล้งและหมอกควันมีความเข้มงวดในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยอัคคีภัยในสถานที่ทำงานบ้านพักอาคารสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการปฏิบัติตามกฎจราจรรวมถึงพิจารณาจัดตั้งบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย